สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับ Green Exclusive คนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมาพบกันในเกม Call of Duty Mobile ต้องพูดตรงๆเลยนะว่าเกมเนี้ยต้องเท้าความเลยดีกว่าผมว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยล้วนแล้วประมาณ 70-80% สำหรับคนที่เคยเล่นเกมแนวยิงปืนแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้ก็คือ Call of Duty ส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่า Call of Duty เนี่ยมันดังกับพวกในเกมพวก PlayStation นะครับเกมมันมีตั้งแต่ประมาณปี2003มาทุกวันนี้เป็น10ปีแล้วอ่ะผมก็เคยเล่นนั้นใน PlayStation ซึ่งณวันนี้นะครับผมเขาถูกบรรจุลงในเกมของโทรศัพท์มือถือแล้วโมบายนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเกมแนว PlayStation ลง PC ถ้าปัจจุบันนี้ลงเข้าสู่โมบายแล้วต้องนับว่าการตลาดของทาง Call of Duty เนี่ยเขาค่อนข้างแบบไวและก็ฉลาดมากคือต้องบอกว่าผมเข้าไปเล่นมาบ้างแล้วค่อนข้างสนุกนะครับผมไปลองเทสมันนิดหน่อยแล้วอันนี้มันคือโคเปต้ามันยังไม่เปิดให้เล่นนะตอนนี้แต่ให้ผมเดานะผมคิดว่าเกมมันน่าจะไม่เกินสักแบบ1สัปดาห์อะไรเงี้ยมันน่าจะเปิดแล้วล่ะเกมพวกนี้ให้ผมเดานะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมแนวโมบายหรือเกมณปัจจุบันเนี้ยแป๊บๆเดียวเขาก็เปิดเซิร์ฟกันละเพราะว่าเกมผมตามข่าวสารของ Call of Duty มาสักพักนึงแล้วจนล่าสุดเขาทำโค้ดเบต้ามาผมก็ไม่พลาดที่จะลองแน่นอนนะครับโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลองเทสกันเลยดีกว่าหลักๆวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูก่อนผมเองเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาอะไรของตัวเกมมันเลยเพิ่งได้เห็นพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละคือเข้าไปลองเล่นมาทำตามผ่านของตอนสอนเริ่มต้นน่ะแค่นั้นน่ะต้องมานั่งดูกันว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนี่ครับหลักๆอ้อต้องบอกว่ามันอิงจากของ PC หรือใน PlayStation ด้วยนะโอ้มันจะมีของ Battle Royale ตอนนี้แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนเออแล้วถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยมันจะมีโหมดที่สามารถเล่นกันได้5คนนะครับน่าจะเป็นโหมดนี้แหละ Multiplayer เนี่ยน่าจะเป็นโหมดนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นโหมดนี้แหละนะครับผมอ่ะว่าแล้วเราลองเข้าไปเทสกันเลยดีกว่าไปลุยกันครับผมเพื่อนๆฟึบเราเลือกโหมดก่อนเนาะมีโหมดให้เล่นนะครับผมจะเล่นเป็นทีมเดธแมตช์ละกันทีมเดธแมตช์มันก็จะได้วอร์มด้วยได้ยิงตายเกิดตายเกิดผมคิดว่ามันสายเราอะเนาะเราไม่ค่อยได้เล่นเกมสไตล์พวกนี้นะครับผมพอเรามาเล่นปุ๊บเราก็ต้องเล่นพวกแบบคล้ายๆฟิลเหมือนไปแบบยิงเดธแมตช์อะไรอย่างงี้ก่อนปะลุยกันเลยดีกว่าภาพเกมค่อนข้างดีมากเลยนะนี่ผมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไปเทสก่อนภาพเกมอ่ะค่อนข้างที่จะสวยมากคือมันเป็นสิ่งที่ผมเหลือเชื่อมากเลยนะเอาตรงๆนะผมไม่คิดว่าภาพจะสวยขนาดนี้แปลกใจมากคือตอนที่ผมเข้าไปลองเทสมาภาพเกมสวยมากแล้วก็ตัวเกมทำออกมาได้ดีมากๆผมขอชมนะอันนี้ชมแบบไม่ต้องให้เราเป็นแบบคนขายฮาร์ดเซลเลยพูดตรงๆว่าเกมทำดีผมว่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะดูด้วยตาแม่งไม่ต้องแบบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องชงอะไรเพราะเกมผมว่ามันทำออกมาดีอยู่แล้วก็มาดิครับก็มาดิครับแตกตื่นครับผมซ้ายข้างหน้าเราครับเพื่อนหน้าสองตัวอุ้ยเสียเปรียบครับเพื่อนไม่ควรถอยก่อนไม่น่ามีคนมาเนาะไปเข้าหลังมากันก็มาดิครับหลังเข้าหูสองตัวใจเย็นสไลด์หน้าเราฮะหัวแตกอีตัวตายไปดิอย่านะถึงจะในโมบายอ่ะผมก็ช่ำชองอยู่นะว่าเกมมันค่อนข้างสนุกเลยเนี่ยเฮ้ยขวาเจอตายสวยกินรีโหลดฮะตามมาเพื่อนกระสุนเราหมดแล้วฮะแล้วก็เวลาเรากระสุนหมดนะครับเวลาเรายิงทีมเดธแมตช์เนี่ยเราสามารถไปเก็บปืนจากศพของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับมาแล้วเพื่อนเอ้ยขนาดเราสไนตายไปดีครับพาเนตเลยดีวะเฮ้ยหน้าเราวิเจ็บมากอะนะเฮ้ยเราเรียกขึ้นบินได้แล้วไปดีครับแตก2
ใช้ให้หมดมีลูกเล่นอะไรใช้ให้หมดขวามาตายไปดิครับเปลี่ยนปืนอุ้ยผมเล่นเกมนี้เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยมันสามารถยิงแล้วก็เรียกโหมดเครื่องบินได้นะครับที่ผมกดไปเลยที่เห็นเลยเมื่อกี้เลยเพื่อนตายสไนเปอร์ดาวว่ะอุ้ยซ้ายก็มาดิครับเราสามารถมองศัตรูในแผนที่ฝั่งบนขวาได้ด้วยนะมันจะมีจุดสีแดงขึ้นในแผนที่นะเพื่อนๆเฮ้ยหลังเรามาแล้วเพื่อนเอาศพนี่ว่ะเพื่อนเรามันทำอะไรมาเนี่ยให้ข้างหน้าเราซ้ายมืออุ้ยไม่ตายวะเนี่ยตายเฮ้ยลองเล่นสไนบ้างไหมเออว่ะเอาแต่เพื่อนเพื่อนโอเคครับผมเมื่อกี้มีเน็ตหลุดเล็กน้อยหายแล้วหายแล้วหายแล้วไปเอ้ยข้างหน้าเราโอ้ตายเลยโอ้เน็ตบ้านผมหลุดครับเราเปลี่ยนปืนยังไงวะเราจะเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ยังไงอะอย่างงี้ปะนี่ฮะไปดูก่อนซ้ายเราหน้าเราอ้าวจบซะแล้วอีซี่เลยแล้วก็เราจะเก็บตัวสุดท้ายอีกแล้วฮะว้าโดนแย่งซะก่อนนี่มีปืนใช้กันแล้วด้วยนะเนี่ยเอาเรื่องว่ะมีเน็ตหลุดกลางทางเกือบไปเราโอเคครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเพื่อนๆอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราต่ออีกสักเกมดีกว่านะเราต่ออีกสักเกมดีกว่าแล้วมันก็จะมีการแต่งปืนด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้จะมีการแต่งปืนด้วยปลดล็อก achievement ต่างๆของตัวเกมนะครับปะเราลุยต่อเลยด้วยกันเนาะเล่นเป็นสไนเปอร์ไหมรอบนี้โอเคลุยฮะเกมที่2คือต้องบอกว่าตัวเกมมันค่อนข้างที่จะมีอะไรให้ทำเยอะมากๆมาแล้วเพื่อนข้างหน้าเราอุ๊ยโดนสไนยิงโอเคมาเอาคืนเว้ยอุ้ยก็มาดิครับสไนเปอร์ดาวเว้ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาเอ้ยไม่ตายก็มาดิครับผมก็แม่นพอคุณผมแม่นคอแม่นพอก็มาดิครับก็มาดิครับเอรวีดาวอุ๊ยอุ๊ยมาดิครับแม่นจังวะผมโอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตวะแม่นมากเพื่อนๆก็มาอยู่นะเดินมั่วๆหน้าพังนะครับเดินมั่วๆหน้าพังนะครับขวาชาร์จเฮ้ยกูยิงไม่ทันเข้ามาชาร์จท่านตึกเราระหว่างนี้ผมว่าเราควรละรออืมไม่โดนใครเลยวะก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับแม่นอยู่นะครับผมแม่นอยู่นะคุณขวามือเราชั้น2อุ๊ยกดผิดเมื่อกี้ระเบียงชั้น2ครับเพื่อนๆตายไปดิตายไปดิตายไปดิอุ้ยอุ้ยสเต็ปสเต็ปคนนี้สเต็ปมาก็มาดิ We're almost there.
ก็วัดได้นะคุณกับผมคุณกับผมก็วัดได้นะครับของจริงเข้าใจปะไม่ว่าจะออฟหรือจะปืนกลให้คุณดูเสียก็ได้อยู่ไงดูโอ้สะบัดนึกว่าเอ็มล็อกของจริงบอกเลยนะเฮ้ยมันว่ะเอาตรงๆสนุกอ่ะสนุกผมชอบนะเอาตรงๆผมชอบภาพเกมก็ดีไม่มีอะไรให้ติเลยตอนนี้สุดจัดๆผมบอกเลยมันมีสกอร์ให้เราดูไหมโอ้โหสังหารไป17คนอันดับ2ฆ่าไป15ช็อกนะสิคุณช็อกนะสิคุณมีอะไรให้ดูไหมผมขอลองเข้าไปดูอะไรหน่อยได้ไหมก่อนที่เราจะโอ้ร้านค้าปืนสกินต่างๆเอาเรื่องครับอันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะผมว่าตัวเกมเขาเนี่ยคงไม่ต้องให้พูดด้วยคำพูดที่สวยหรูหรือว่าชื่นชมที่แบบเหมือนอวยกันอะผมว่าเพื่อนๆทุกคนเห็นกันอยู่ว่าเกมมันค่อนข้างดีภาพสวยและสนุกส่วนตัวผมอะผมคิดว่าถ้าเกมเปิดแล้วเนี่ยควรไปลองนะอาจจะชอบมันก็ได้คือส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะเทใจไปทางนี้เยอะว่าสนุกนะส่วนตัวผมว่าสนุกผมชอบเลยเมื่อกี้เล่นแป๊บเดียวก็คือรู้สึกว่ามันแล้วอะเหมือนเราเล่นยามว่างวิ่งนั่ง BTS หรือจะไปไหนอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์มากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่า Call of Duty เนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบเกมในตำนานอ่ะมันมีมานานแล้วอ่ะก็คือเกมมันไม่ว่าจะทำออกมาเมื่อก่อนผมเคยเล่นแบบเป็นแนวแบบออฟไลน์เนาะต้องพูดตรงว่าเกมมันไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยสำหรับตัวเกมของ Call of Duty นะครับขอชื่นชมจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่ย้ำไปอีกทีนึงแล้วกันอันเนี้ยมันโค้ดเบต้าอยู่อย่างที่บอกว่าผมว่าเกมอ่ะไม่นานหรอกไม่นานเกินรอเต็มที่1สัปดาห์เกมมันคงเปิดแล้วนะครับยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนทุกคนด้วยละกันนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับมันยังไม่มีลิงก์ดาวน์โหลดอะไรให้นะครับทุกคนต้องรอติดตามข่าวสารเองนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าเกมจะเปิดเมื่อไหร่แต่ผมมั่นใจว่าไม่นานเกินรอโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันอย่างที่บอกครับว่าสกิลไม่ว่าจะเป็นใน PC หรือโมบายผมก็มาบอกเลยไม่น้อยหน้าไปกับใครหมายถึงสกิลเพย์ปากกูนี่แหละไปแล้วครับผมทุกคนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย